ดังนี้นะครับหนึ่งก็คือว่าผู้ปกครองหรือรัฐบาลนะครับที่เข้ามามีอำนาจหรือทำนโยบายต่างๆเนี่ยต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับอันที่สองนะครับการเลือกตั้งนั้นจะต้องมีการแข่งขันนะครับเสรีและเป็นธรรมเกิดขึ้นตามช่วงระยะเวลานะครับที่แน่นอนสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ประชาชนทุกคนนะครับที่เป็นผู้ใหญ่นะครับก็มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับอันที่3ก็คือว่าประชาชนทุกคนนะครับมีสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารนะครับสิทธิในการแสดงความคิดเห็นการชุมนุมการรวมตัวเป็นพรรคการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์ทีนี้โอเคนี้หลักการแต่ว่าท้ายสุดเนี่ยเราจะเจอปัญหาที่สำคัญแล้วก็การเมืองไทยก็จะเจอด้วยก็คือว่าทั้งหมดนี้นะครับจะต้องเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขที่ว่าฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับจะต้องสามารถใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญนะครับของตนเองได้โดยที่ไม่ขึ้นต่อหรือถูกขัดขวางจากองค์กรหรือจากคนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับนักวิชาการคนหนึ่งที่ศึกษาการเมืองไทยที่สำคัญมากคืออาจารย์ธรรมดัตนะครับอาจารย์ก็อธิบายว่าเวลาเราจะอธิบายว่าการเมืองไทยเนี่ยเป็นประชาธิปไตยตอนไหนเนี่ยแกเสนอว่าเมื่อเราเป็นระบบรัฐสภาเนี่ยให้ดู3อย่างนะครับอย่างแรกก็คือว่ามีการเลือกตั้งที่ยุติธรรมและมีการแข่งขันระหว่างนักการเมืองหรือพรรคการเมืองหรือไม่อันที่2ก็คือมีการยอมรับผลการเลือกตั้งโดยที่รัฐบาลจะเปลี่ยนไปตามผลการเลือกตั้งหรือไม่และอันที่3ก็คือดูว่าส.ส.ได้เป็นรัฐมนตรีนะครับนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งดูจากมุมมองเปรียบเทียบมุมมองค่อยไปอันที่3ตอนหลังก็คือว่าในการเลือกตั้งที่ผ่านมาของไทยเนี่ยครับคือ2566นะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีความหมายต่อการเมืองไทยอย่างมากก็คือว่าหลังจากรัฐประหารปี2549นะครับแต่ถูกเขาเรียกว่าควบคุมวงการหรือเมนิปูเลตนะครับด้วยวิธีการต่างๆทั้งในและนอกกฎหมายรุนแรงและไม่รุนแรงแล้วก็ทั้งในและนอกสถาบันการเมืองปกติเพื่อครองอำนาจต่อไปนะครับทีนี้สิ่งที่เพราะพลังการเลือกตั้งของประชาชนถ้าคุณเป็นเสื้อแดงถ้าเราเป็นเสื้อแดงซึ่งอันนี้ผมก็เป็นเสื้อแดงสิ่งที่เรากลัวมากก็คือว่าถ้าคุณไปอยู่ในภาคใต้ซึ่งผมไปอยู่ในภาคใต้คุณไปอยู่ท่ามกลางพันธมิตรเสื้อเหลืองกวส.เนี่ยคุณต้องระวังตีนตลอดเวลานึกออกไหมฮะ 10.2 รวมกันทั้งหมดประมาณ 26.3 ล้านเสียงแปลว่าอะไรแปลว่า4ปีจาก62ถึง66 4เรามีคนที่ไม่เคยเรียกเราถ้าเราดูจากเนื้อหาสาระใช่ไหมในการแคมเปญในการลงเลือกตั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าพรรคที่ได้ชัยชนะในการเลือกตั้งเนี่ยสุดยอดมากเลยแต่ว่าโอเคพอดู MOU ก็จะใจฝ่อฝ่อนิดนึงใจฝ่อฝ่อนิดนึงด้วยแต่ว่าประเด็นที่ว่าเนี่ยเมื่อกี้พออาจารย์โอเชนโคตรยาวเลยว่าก็คือว่าไอ้การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันมีตัวสว.บางท่านที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยอาจารย์มีความเห็นตัวนี้ยังไงบ้างไม่เห็นด้วยใช่มั้ยฮะผมเข้าใจว่าในแง่หนึ่งเนี่ยมันอาจจะผูกกับไอ้ตำแหน่งแห่งที่หรือว่าบทบาทที่ก็ได้รับมอบหมายแต่ผมอยากจะคิดอย่างนี้ฮะก็คือว่ามันไม่มีระบอบประชาธิปไตยในโลกนี้หรอกครับที่เขานะฮะอาจจะไม่ได้มาได้มีส่วนในการเลือกนะครับผู้นำประเทศไม่มีฮะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณมาอยู่ในสิ่งที่มันนะครับนะฮะไม่ถูกที่ถูกทางหรือว่าไม่ถูกต้องแล้วมันก็ควรที่จะนะครับใช้โอกาสนี้นะครับในการที่จะนะครับอาจจะเรียกว่าไถ่บาปก็ได้แต่ก็ว่าไปของสว.จำนวนยกมือให้นะครับกับนะฮะนายกรัฐมนตรีได้รับการเสนอชื่อนะฮะจากพรรคนะครับที่ตอนนี้กับมือกันนี่นะครับในจำนวนนั้นก็มีอดีตนะครับของคนที่อาจจะเรียกว่าปริยาฝ่ายขวาก็แล้วกันอาจจะเรียกว่าเป็นกลุ่มที่นะครับภาคประชาสังคมได้อย่างนี้เป็นต้นหรือบางคนใช้ข้ออ้างว่าเข้ามาเป็นสว.เพื่อที่จะนะฮะทำให้ไอ้สิ่งนี้มันเลวร้ายน้อยกว่าที่มันควรจะเป็น
ก็เหมือนกับเอาน้ำดีไปไล่น้ำเสียบางในตรงนี้แล้วตัวเองผลจะทำให้มันดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเป็นตัวดันไปในครั้งนี้เกิดขึ้นมาอันนี้ก็น่าสนใจแต่ว่าผมอยากจะคิดต่ออย่างนี้ครับไม่แน่ใจว่าจะคล้ายๆกับไว้ใจนะพวกปฏิกิริยาฝ่ายขวาที่ทำดูประหนึ่งว่านะฮะอยากจะมาไถ่บาปด้วยการยกมือให้กับนายกในรอบนี้เพราะถ้าเราย้อนกลับไปนะครับที่มาของสว.ในรัฐธรรมนูญปี40มันก่อตัวขึ้นมาท่ามกลางการเป็นพันธมิตรของชนชั้นปกครองบวกกับชนชั้นกลางแล้วก็คนชั้นสามัญระดับหนึ่งจนสุดท้ายนะครับเราก็ได้รัฐธรรมนูญ40ออกมามีธงเขียวมีอะไรก็ว่าไปสว.เลือกตั้งครั้งแรกปี2543จำได้ไหมครับว่าใครเป็นคนที่ได้คะแนนสูงสุดในกรุงเทพมหานครใครจำได้บ้างแล้วก็ได้เป็นของกรุงเทพมหานครปี43แล้วก็ได้คะแนนสูงสุดในประเทศไทยใครพอจะจำได้บ้างผมเกิดปี38ครับอายุ5ขวบไม่รู้เรื่องแน่ๆมีคนตอบคุณปราโมทไม้กลัดใครนะครับปราโมทไม้กลัดเขายังอยู่ไหมตอนนี้ครับเสียชีวิตไปแล้วโอเคครับคุณปราโมทไม้กลัดเป็นใครเชิญนะฮะคุณปราโมทกันอ่ะน่าสนใจแล้วต่อไปฮะนะครับในตอนที่มีการชุมนุมของพันธมิตรนะครับเสื้อเหลืองแต่ตอนประมาณปี49นะครับก็ประกอบด้วยนะฮะหลายกลุ่มหลายก้อนมากมันจบกันหนึ่งในนั้นก็คือสว.ขึ้นเวทีปราศัยแล้วเป็นสว.ฝ่ายที่นะครับมาจากอาจจะเรียกว่าภาคประชาสังคมหรือภาคประชาชนนี่แหละน่าสนใจก็คือว่าในตอนที่ไปขยับกันขอนายกรัฐมนตรีมาตรา7จำนวนหนึ่งของสว.ที่มาจากภาคประชาชนก็ไปด้วยเราไปเห็นถึงนะครับการขยับเข้ามาของคนเหล่านี้นะฮะในการที่นะครับจากที่บอกอะฮะไอ้สว.เนี่ยมันถูกตั้งขึ้นมาให้เป็นสภาตรวจสอบแต่เมื่อนะครับสภาวะการทางการเมืองมันพลิกผันมันก็เลยถูกใช้เป็นตัวเผื่อในการขจัดไอ้สิ่งที่เรียกว่าคู่ขัดหรือว่าคนที่เป็นคู่แข่งทางการเมืองของตัวเองพอมาจนบัดเนี้ยฮะนะครับเราเห็นนะครับสว.จำนวนหนึ่งซึ่งก็คือพวกก่อนหน้านั้นทำเหมือนกับว่าอะไรนะจะมาสนับสนุนฝ่ายนี้ผมไม่แน่ใจและอาจจะอ่านเกมให้เป็นไกลไปกว่านี้มากไปกว่าในเรื่องของการเอาชนะค้าคารแล้วก็ใครจะเป็นรัฐบาลมากไปกว่าในเรื่องครับคือหลังจากมีผลการเลือกตั้งออกแล้วก็รู้ว่าฝ่ายเราเนี่ยชนะการเลือกตั้งผมส่งข้อความไปหาคนที่ผมรู้จักคนหนึ่งแต่ว่าเพราะไม่ติดต่อกันนานเสียงข้างมากจากสภาผู้แทนราษฎรนะครับทีนี้โอเคผมขออนุญาตพูดต่อจากที่เตรียมไว้เป็นนิดหนึ่งก็คือผมคิดว่าความเจ็บปวดของประชาชนในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะคือว่าพรรคการเมืองที่ได้อันดับหนึ่งนะครับก็คือพรรคเพื่อไทยเนี่ยครับไม่สามารถเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้ตามที่ควรจะเป็นนะครับกระบวนการที่เกิดขึ้นนี้นะครับเกิดจาก250แต่งตั้งนะครับที่มีส่วนร่วมในการเลือกส่วนร่วมจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วตามแรงกดดันของสว.หรือเน้นไว้ว่าผู้เล่นเที่ยวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีเฉพาะสว.รวมถึงผู้ที่มีอำนาจที่ไม่ได้มาจัดตั้งนะครับโดยการไม่ใช้ความรุนแรงหรือสิ่งที่พวกเราเรียกว่าสันติวิธีซึ่งหลายคนไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับแต่มันมีคำอธิบายแบบนี้นะครับก็คือว่ามันมีคำอธิบายว่าการทำงานของสันติวิธีเนี่ยมี2แนวทางนะครับแนวทางแรกก็คือเขาคู่ต่อสู้ให้ยอมรับเป้าหมายของเราเขาเรียกว่า conversion นะครับทีนี้คำถามที่สำคัญสำหรับเราก็คือว่าเฮ้ยเราสามารถเปลี่ยนแปลงคนที่เราด่าเขาทุกวันได้หรือเปล่าอันนี้มันมีคำอธิบายอยู่คือว่าทำไมคนจึงเปลี่ยนใจได้ถ้าเราจะเข้าใจเรื่องนี้เราต้องเข้าใจว่าปัจเจกกับบุคคลเนี่ยหรืออินดิวิดวลเนี่ยมีตำแหน่งแห่งที่ในสังคมที่หลากหลายทับซ้อนกันขณะที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐขณะที่เขาเป็นสว.เขาก็เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นพ่อเป็นแ
ป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายของหลานหลานซึ่งในหลานหลานเหล่านั้นอาจจะเป็นด้อมส้มนึกออกไหมฮะโอเคเป็นปู่ย่าตายายของหลานหลานที่กำลังเติบโตเป็นสมาชิกของสมาคมต่างๆและดังนั้นการต่างสวกับหน้าที่อื่นซึ่งเยอะแยะมากมายเลยนะในฐานะคนหนึ่งเนี่ยอาจจะขัดแย้งกันได้และต้องเชื่อนิดนึงอ่ะการเคลื่อนไหวมันต้องเชื่อนิดนึงว่าต้องเชื่อนิดนึงว่าต้องเชื่อในความดีของมนุษย์ด้วยเหมือนกันว่าพวกเขาเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเห็นสิ่งที่ไม่ชอบทำทีนี้ในที่นี้เนี่ยผมก็เลยอยากเชิญชวนนะครับเปลี่ยนใจท่านสวสวเนี่ยโหวตนายกตรีให้กับพรรคที่ได้อันดับหนึ่งและรวบรวมเสียงข้างมากในรัฐสภาด้วยเหตุผล2ประการนะครับผมอธิบายเหตุผลหนึ่งที่สวควรโหวตให้กับเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรและพรรคที่ได้อันดับหนึ่งก็คือว่าเพื่อเป็นการแสดงการยอมรับการออกผ่านวิธีตั้งคือมีการเลือกตั้งฝ่ายอำนาจเดิมแพ้การเลือกตั้งแล้วยินยอมค่อยๆออกไปให้เป็นไปตามผลการเลือกตั้งวิธีการนี้ก็จะไม่เสียเลือดเนื้ออันที่3ก็คือว่าถ้าไม่เป็นแบบอันที่2ก็จะเกิดขึ้นเขาเรียกว่า electoral protest ก็คือนโยบายที่ท่านสว.ทุกท่านไม่เห็นด้วยนะครับผมคิดว่าท่านก็สามารถใช้อำนาจตรวจสอบถ่วงดุลคัดค้านยับยั้งตามกระบวนการกฎหมายหรืออำนาจที่มีอยู่ได้นะครับเหตุผลที่2ที่ควรเลือกตามเสียงของสภาผู้แทนราษฎรก็คือว่าหลายท่านอายุมากแล้วนะครับผมเองไปเลือกตั้งก็ด้วยเหตุผลแบบเดียวกันก็คือว่าผมไม่มีลูกนะครับแต่ว่าผมมีหลานที่ผมรู้จักอ่ะผมมีตินผมมีคนโน้นคนนี้เต็มไปหมดเลยหลานหลานผมเลี้ยงเด็กมาเยอะเลี้ยงหลานมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากด้วยเหตุผลว่าในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยสังคมประชาธิปไตยเป็นสังคมที่เหมาะสมสำหรับการเติบโตอย่างมีคุณภาพของลูกหลานมากกว่าระบอบเผด็จการมากไม่ว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นทางการเมืองอย่างไรสิทธิเสรีภาพของพวกเขาจะได้รับการคุ้มครองครับเขาสามารถตัดสินใจเลือกรัฐบาลที่เขาชอบและเปลี่ยนรัฐบาลที่เขาไม่ชอบหรือไม่พอใจได้ผ่านการเลือกตั้งทุก4ปีเขาสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นได้ด้วยบัตรเลือกตั้งโดยไม่ต้องเสียเลือดเนื้อหรือไม่ต้องเผชิญหน้ากับความรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากเชิญชวนพวกเขามาร่วมเปลี่ยนแปลงนะครับคือผมคิดว่ามันครั้งนี้พูดตรงๆนะผมคิดว่าครั้งนี้มันเป็นโอกาสจริงๆอ่ะเป็นโอกาสที่เราจะกลับเข้าไปสู่ร่องรอยของระบอบประชาธิปไตยอีกครั้งเนี่ยถ้าเราไม่สามารถใช้จุดนี้เปลี่ยนไปสู่ประชาธิปไตยได้เนี่ยเราไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนให้มาเป็นจุดเปลี่ยนนำไปสู่ประชาธิปไตยเพื่อไม่ต้องเพื่อตัวท่านเองก็ได้ครับเพื่อคนอื่นๆไปด้วยกันนะครับและที่สำคัญเนี่ยก็อยากฝากพวกหัวคะแนนธรรมชาติด้วยว่าช่วยทำงานต่อกันอีกนิดเพราะผมคิดว่าในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยหัวคะแนนธรรมชาติเนี่ยทำงานสำคัญมากและคอนวินเปลี่ยนใจคนได้จำนวนมากเพราะฉะนั้นผมไม่รู้ว่าหัวคะแนนธรรมชาติอยู่ที่ไหนบ้างถ้าท่านมีคอนเน็กชันกับท่านสวทั้งหลายเนี่ยผมคิดว่าลองเรารักเขาเราศรัทธาในตัวเขาเราสามารถลองทดลองที่จะเปลี่ยนใจเขาลองดูครับเหนื่อยนิดนึงขอบคุณมากครับเป็นวิธีการที่น่าสนใจมากอาจารย์เราอาจารย์อนุสาวรีย์คอยเพิ่มเติมไหมครับผมก็คือเฉพาะหน้าแล้วก็คงนะครับต้องการให้สวฮะนะครับเนาะโหวตตามนะครับเสียงของประชาชนด้วยความที่ตัวเขาไม่มีอะไรยึดโยงอยู่ซึ่งก็จะเป็นการคล้ายกับการไถ่บาปให้เขาได้แต่ในระยะยาวนะครับผมคิดว่าเราอาจจะจำเป็นจะต้องคิดถึงสวกันแบบจริงจังนะครับว่าไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าไอ้กลไกที่เป็นสิ่งแปลกปลอมของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเราจะเอามันไปไว้ตรงไหนนะครับในแง่หนึ่งเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าเราไปดูตัวแบบใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ามาจากการแต่งตั้งนะก็จะให้มีอำนาจน้อยหน่อยทีนี้เนี่ยนะฮะแล้วเราจะไปแก้นะฮะอำนาจเขาจะปรับลดลงอย่างไรจะปรับลดลงแค่ไหนนะครับแล้วนะครับปรับลดไปแล้วเนี่ยนะครับมันคุ้มค่าไหมนะครับกับงบประมาณที่จ่ายไปอย่างตอนนี้ใช่ไหมครับถ้าเคยไปดูนะครับซัดไปปีเท่าไหร่หลักพันล้านนะครับใช่ไหมฮะนะครับเราก็เห็นอยู่ว่ากินกันเดือนอะไรมหาศาลทีนี้มันถามว่ามันเป็นมันจะต้องเราต้องการภาระมากขนาดนั้นหรือเปล่านะฮะในแง่ที่หนึ่งเราต่อให้นะครับเราไปลดนะครับหนึ่งในคล้ายๆกับเหตุผลในการที่จะล้มรัฐบาลในตอนนั้นก็คือว่าเขาเรียกว่าสภาผัวเมีย
ว่ามันมีความทับซ้อนมันมีความเชื่อมโยงกันอยู่ตรงนั้นนะนี่มันโจทย์ใหญ่เหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเป็นสวที่มาจากการแต่งตั้งเนี่ยนะจะยังไงต่อแล้วถ้าเกิดว่าโอเคมันกลับไปหาแบบโจทย์เก่าแบบนั้นจะทำยังไงนะฮะนะครับกับอันที่3ก็คือว่ายกเลิกไปเลยไหมปล่อยจะเลิกไปเรื่อยๆหลายประเทศก็ยกเลิกเฉพาะประเทศเกิดใหม่เท่านั้นที่มี2สภานะครับแล้วก็ทยอยยกเลิกไปนะครับและที่ว่าประเทศไทยเองก็เคยมีนะฮะสภาที่มีสภาเดี่ยวไม่มีวุฒิสภามาสลับไปสลับมาอยู่ช่วงเวลาหนึ่งเพิ่งหลังจากนะฮะคุณมีรัฐธรรมนูญปี2521นะครับซึ่งเขียนโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติหลังจากที่มีเหตุการณ์ล้อต่อไปก็จะถูกรัฐประหารต่อมานะครับอย่างไรก็ดีเรามีประสบการณ์แล้วที่ไม่มีสวอันนี้น่าสนใจมากถ้าท่านจะทำยังไงมันก็ต้องแปลงไปสู่ไอ้สิ่งที่เรียกว่าการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะเราจะเห็นได้ว่าใน MOU ต่อให้มันหายไปหลายข้อแต่หนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงสสลซึ่งอันนี้ก็ย้อนกลับไปคล้ายกับปี40ที่เราได้มาอันนี้น่าสนใจครับเป็นรัฐธรรมนูญคนจนโฆษณาให้ของสมัชชาคนจนนะครับเขาไปจัดนะฮะเวทีประชุมระดมความเห็นนะฮะว่านะครับประชาชนโดยเฉพาะยิ่งคนจนกลุ่มต่างๆต้องการจะเห็นรัฐธรรมนูญยังไงแล้วก็เขียนออกมาเป็นรัฐธรรมนูญคนจนในรัฐธรรมนูญคนจนฉบับนี้ไม่มีสวนะครับไม่มีสวย้อนถามกลับไปนะครับในตอนที่จัดเวทีว่านะครับตอนแรกนึกว่ามันตกหล่นไปเขาไม่สนใจประเด็นนี้หรืออย่างไรไม่ใช่ปรากฏว่าจากการเวทีระดมความเห็นนะครับในภูมิภาคต่างๆในกลุ่มคนต่างๆที่อยู่ในเครือข่ายสมัชชาคนจนเห็นพร้อมต้องกันว่าไม่ควรที่จะมีสวอีกต่อไปครับอันนี้ก็คือก็อยากจะฝากไว้ว่านะฮะนอกเหนือไปจากนะครับเรียกร้องให้ตัวสวมโนธรรมสำนึกรู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนนะครับแล้วนะครับตำแหน่งแห่งที่ของตัวเองนี้มันเป็นคล้ายๆกับว่านะฮะไม่เป็นคุณหรือว่าเป็นโทษกับระบอบประชาธิปไตยยังไงจะใช้โอกาสนี้ในการแก้ไขปรับปรุงตัวเองหรือจะไถ่บาปยังไงก็ว่าไปแบบไหนแต่หลังจากนั้นธรรมชาติคนจนก็คือว่าไม่มีแล้วเราอาจจะคิดถึงนะครับเราอาจจะได้นะครับรัฐบาลหรือว่าได้แบบตัวแทนหรือว่าแบบสภาซึ่งเราไม่จำเป็นจะต้องมาเผชิญโจทย์ในลักษณะนี้อีกอะมาเจอกับคนที่เราไม่ได้เลือกแล้วมาต้องคล้ายๆกับว่าอ้อนวอนร้องขอการวิงวอนขอเมตตาจากใครแต่เป็นการกระตุกจิตสำนึกนะครับของคนที่ในคุณก็ถลำลงมาแล้วให้ทำในสิ่งที่มันถูกต้องเสียทีครับโอเคครับจริงๆสอดคือพอดีเป็นเรื่องเล่าของผมที่พบเจอมาพอดีมีเพื่อนอายุเท่าๆกันนี่แหละเป็นลูกหลานของกลุ่มคณะรัฐประหารปี2557เนาะมันเคยเล่าให้ผมฟังว่าตอนรัฐประหารใหม่ๆเนี่ยมันเหมือนถูกคนมองว่าเป็นลุงเขาเป็นฮีโร่เลยไงครับแล้วมีความเกี่ยวกับคณะรัฐประหารชุดนั้นยังไงเป็นลูกเป็นหลานยังไงเนี่ยมันไม่กล้าละเพราะมันรู้สึกว่าสังคมนี้มันมองมันเปลี่ยนไปแล้วมันเป็นที่ชัดเจนมากๆเมื่อการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเนี่ยมันสะท้อนว่าเราไม่เอากับระบอบแบบนั้นละซึ่งเห็นอาจารย์โอเชงกล่าวว่าโอเคมันมีวิธีบอลเนี่ยนอกจากจะเอาให้กับลูกหลานของตัวเองเนี่ยอาจารย์มีความเห็นแบบนี้ยังไงบ้างคือผมคิดว่าคนที่เขาเปลี่ยนเนี่ยเขาเปลี่ยนไปแล้วไอ้ส่วนที่ยังไม่เปลี่ยนเนี่ยผมคิดว่าอย่างไรก็ทำให้เขาเปลี่ยนยากนะครับซึ่งอันเนี้ยเราแทนที่เราจะนะครับไปคาดหวังคล้ายๆกับว่าให้เขาแบบปรับใจในระดับนั้นนะเนาะผมคิดว่าเราต้องยืนยันในหลักการเบื้องต้นนะครับยืนยันในหลักการเบื้องต้นให้หนักแน่นนะฮะว่านะครับนะฮะมันเป็นยังไงนะคือแทนที่จะนะครับโอเคละอย่างนั้นมันก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะไอสายสัมพันธ์ตรงนั้นแต่ว่าผมคิดว่าที่สำคัญไม่แพ้กันหรืออาจจะมากกว่าก็คือการยืนยันในหลักการที่ถูกต้องนะครับว่านะฮะสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติควรจะเป็นแบบไหนการเข้าไปคือมันอาจจะไม่ใช่กดดันหรือแบบนะฮะตรงไปตรงมาหรือว่าแบบว่าไปประณามหยามหมิ่นเขาแต่บางว่ามันคือมีวิธีการพูดนะครับมีการชักจูงแล้วก็โดยการแบบนะฮะชี้ให้เห็นนะครับไอ้สิ่งที่มันเป็นหลักการว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าเราก็ต้องหนักแน่นในตรงนั้นนะครับโดยที่แบบไม่ยอมสูญเสียไปอย่างวันนี้ฮะนะครับผมก็ยินดีเนาะที่แบบว่าน้องๆ นะครับในฐานะเป็นครูบาอาจารย์ก็ต้องมาให้กำลังใจและสนับสนุนนี่เด็กกับนะครับไม่ค่อยได้รับกระแสตอบรับสักเท่าไหร่
ในการมาจัดกิจกรรมที่จะยืนยันในสิ่งแบบนี้แต่ผมยังคิดอย่างนี้ครับว่าอันเนี้ยยิ่งมันต้องยืนยันเลยเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเราจะติดกับเพียงแค่ชัยชนะนะครับสนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจนะครับลูกศิษย์ก็แล้วกันนะครับที่มาจัดกิจกรรมวันนี้ท่ามกลางกระแสเสียงนะครับไม่ใช่เฉพาะคือถ้าเป็นฝั่งตรงข้ามไม่เท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเป็นพวกเราด้วยกันเองนี่แหละนะฮะอันนี้ยิ่งนี่น่ากังวลใจนะครับเพราะมันกลายจริงๆเหมือนที่ผมพูดไว้ตั้งแต่ต้นอ๋อวิธีการทำงานของสันติวิธีมันมี2แบบนะฮะก็คือว่า1ก็คือว่าสร้างแรงกดดัน2เนี่ยคือ persuasion ก็คือการโน้มน้าวไอ้ฝั่งนึงเปลี่ยนใจแล้วผมคิดว่าโอเคใครจะถนัดวิธีไหนก็ว่าไปแต่กรณีนี้เนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ถแถลงพวกเสื้อเหลืองกสก็มีคนตายในความขัดแย้งแบบนี้เราตายกันมาเยอะแล้วอะ่ะใช่ไหมแล้วประชาชนตายก็ไม่ไปไหนนักทีอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยมันเป็นจุดสำคัญอะ่ะโอกาสเปลี่ยนแปลงที่ดีที่เป็นโอกาสสำหรับทุกฝ่ายไม่ใช่เฉพาะพวกเราเวลาเรานึกถึงป้าข้างบ้านใช่ไหมเราก็จะมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีป้าข้างบ้านชอบเสือกว่าเราจบมาอะไรหรือยังมีผัวหรือยังคุณรู้ก่อนปะนี่ป้าข้างบ้านชอบเสือกแต่ว่ามันมีโมเมนต์ป้าข้างบ้านที่เป็นห่วงอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการชิปว่าเราอยู่ตำแหน่งแห่งที่อะไรมันเปลี่ยนเราได้และผมเชื่อว่าเราเปลี่ยนได้ผมเห็นเพื่อนผมคนใกล้ชิดผมเนี่ยที่อยากกระทืบผมเนี่ยก็เปลี่ยนได้อ่ะและผมเชื่อว่าสวเนี่ยเป็นมนุษย์เหมือนกับผมแล้วเขาเปลี่ยนได้ขอบคุณมากครับมีคนขอคำถามมามีใครจะยกมือถามอะไรไหมครับพอดีมีใบมาขอสักสองคำถามสั้นๆนะครับมีใครจะมีคำถามไหมครับเขาเชิญครับผมชื่อนายวรัญชัยโชคชนะขอเรียนถามอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับว่าถ้าหากการโหวตนายกคราวนี้สวยังทำนิสัยเหมือนปี62คือไปเลือกเอาไอ้พวกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเขาแล้วกันตรงนี้ภาคประชาชนควรที่จะทำอย่างไรขอให้ทางออกถ้ามันไปเลือกคราวที่แล้วมันแข่งกันระหว่างนายประยุทธ์กับคุณธนาธรผมจำได้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนถามถ้ามันไม่ผ่านข้อที่2สุดท้ายครับถามว่าคราวที่แล้วสวมันบอกว่าถ้ารวมสสได้เกินครึ่งคือ250มันก็โหวตให้คราวนี้เกินครึ่งยังไม่พอครับอาจารย์เกินครึ่งยังไม่พอมันบอกให้บวกกับสวไปด้วยให้เป็นได้316อย่างนี้มันก็หาเรื่องหาราวแท้ถ้าเลือกแค่เกิน210มันก็โหวตให้แล้วครับคราวนี้มันเล่นเอา376เลยเนี่ยครับตรงนี้แหละมันก็แสดงว่ามันไม่มีเจตนาไม่มีความจริงใจอะไรเลยครับอาจารย์ครับผมขอเรียนถามท่านอาจารย์สุดท้ายว่าแล้วถ้าหากว่านายประยุทธ์ไม่มีการบอกไม่มีการยอมรับผมแพ้แล้วนะเหมือนประธานาธิบดีอเมริกาเขาเนี่ยผมขอหยุดการเมืองได้แล้วนะและขอให้สวนี่โหวตไปตามคันลองของประชาธิปไตยฟังเสียงประชาชนตรงนี้ผมอยากจะเรียนถามท่านอุเชนแล้วก็ท่านอาจารย์ด้วยนะครับว่าสิ่งต่างนี้ไปเนี่ยภาคประชาชนเราเนี่ยควรจะสนับสนุนฟังยังไงแล้วก็ก่อนจะจบผมทราบมาว่าวันโหวตวันนั้นแหละประชาชนจะมาเต็มหน้าสภาเพื่อฟังเหมือนกันดูสิว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นพวกนี้ถ้าเราไม่แสดงออกมันก็เฉยเออเยี่ยมดีเว้ยว่าแล้วก็ไปเลือกเผด็จการดีกว่าเว้ยไอ้พวกชนะมาจากราชสันทัดกูไม่สนตรงนี้แหละครับท่านครับผมก็เลยอยากจะฝากความเห็นท่านโยมท่านผู้ดำเนินรายการด้วยนะครับครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับเชิญอาจารย์ตอบสั้นๆแล้วกันครับมีความเห็นกับคำถามของคุณอาท่านนี้ยังไงบ้างครับคือผมคิดว่าเราก็ต้องเล่นตามกติกาต่อไปครับก็คือว่ามันมีกติกาให้เราเล่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าโอเคสวมีเวลาอีกปีนึงใช่ไหมสองเนี่ยรัฐบาลเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยบริหารไม่ได้ก็เล่นไปตามกติกาก็คือว่าก็จับมือกันแน่นๆน่ะ300กว่า313เสียงเนี่ยจับมือกันแน่นๆยังไงอีกปีนึงเราจะกลับมาเป็นรัฐบาลของประชาชนอย่างภาคภูมิใจอย่ายอมเขาถ้าเรายอมแยกขั้วสลับข้างเมื่อไหร่เนี่ยเท่ากับว่าสิ่งที่เขาต้องการประสบความสำเร็จการต่อสู้ในทางการเมืองก็คือ
อย่าทำให้ความต้องการของเขาประสบความสำเร็จอย่ายอมตามกลไกหรือเกมที่เขาวางไว้ขอบคุณครับอาจารย์นักสอนครับครับก็คงจะนะฮะถ้าเกิดว่ามันมีแนวโน้มที่นะฮะตัวสวนะครับจะนะฮะไม่นะครับนะฮะยกมือนะครับตามกระแสเสียงของประชาชนมันก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องคล้ายๆกับว่านะฮะทำให้นะครับเสียงของประชาชนมันมีนะฮะความดังมากขึ้นนะครับมันอาจจะต้องมีการผนึกเนาะนะครับรวมพลังกันทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพื่อจะส่งเสียงไปนะครับนะฮะและขณะเดียวกันมันก็นะครับสามารถจะทำได้ก็คือว่าการไม่ยอมรับนะครับหรือการดื้อแพ่งนะครับนะฮะคือมันไม่ได้หมายความว่านะครับถ้าเกิดว่าในสภาแล้วเราสู้ไม่ได้แล้วมันไปแล้วก็จบนะครับเรายังสามารถจะมีสิ่งที่เรียกว่าการดื้อแพ่งก็ได้ก็คือมีการแสดงการดื้อแพ่งไม่ยอมรับนะครับการนำไม่ยอมรับการเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งผมคิดว่าครั้งนี้น่าจะทำได้นะฮะเป็นกอบเป็นกรรมมากกว่านะฮะครั้งที่ผ่านมาเพราะอะไรเพราะเนื่องจากว่าตัวของคะแนนเสียงนะครับที่มานะฮะให้กับนะฮะภาคในตอนนี้ที่ตั้งรัฐบาลเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอาจจะเรียกว่าเป็นส่วนใหญ่ของสังคมก็ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นปั๊บเนี่ยนะฮะในเมื่อการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับมันเป็นภาพสะท้อนของเสียงของสังคมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากลไกข้างในไม่เดินตามตรงนั้นมันก็สามารถจะใช้ตรงนี้ได้แล้วผมก็คิดว่าโอกาสที่มันจะสำเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นการคัดค้านดื้อแพ่งอะไรก็ว่าไปก็น่าจะสูงเพราะผมคิดว่านะฮะเขาต่อให้ได้แต่สุดท้ายก็ไม่น่าจะไปไหนได้ไกลครับครับก็สำหรับกิจกรรมของเราไม่จบนะครับรบกวนสื่อมวลชนที่อยู่ด้านหลังแล้วก็มวลชนที่สนใจกลุ่มนักกิจกรรมอยู่นะครับมาให้ความสนใจกับแล้วก็ให้เกียรติอาจารย์นิดนึงนะครับเดี๋ยวตอนนี้กิจกรรมของเรายังไม่จบนะครับรบกวนพี่น้องประชาชนมาให้ความสนใจทางด้านนี้ด้วยนะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันครับไม่ใครก็คือคำถามของเราในนี้เนี่ยก็ชัดเจนเนาะว่าเราอยากที่จะเห็นสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยเปลี่ยนใจระดับนึงเราเคยเห็นท่าทีของเขาหรือว่ากิจกรรมที่เขาเคยทำมามันอาจจะไม่เป็นประชาธิปไตยเท่าไหร่แต่เราก็ยังหวังว่าเขาเนี่ยจะเห็นว่าทิศทางหลังจากนี้เนี่ยความสำคัญหลังจากนี้หรือว่าชีวิตของลูกหลานหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีความปลอดภัยยังไงอย่างที่อาจารย์อุเชนว่าเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลประโยชน์ต่อเราที่ชอบประชาธิปไตยเท่านั้นแต่ยังเป็นผลประโยชน์ของทุกกลุ่มทุกฝ่ายเราล้วนต่างสูญเสียมาพอๆกันไม่ว่าเราจะเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงหรือกปปสก็ตามเนี่ยความไม่เป็นประชาธิปไตยมันทำให้เราสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะครับก็ฝากให้สมาชิกวุฒิสภาบางท่านที่ยังไม่ตัดสินใจเนี่ยรบกวนพิจารณากิจกรรมของเราในวันนี้สิ่งที่เราสื่อสารไปในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณอาจารย์อุเชแล้วก็อาจารย์อนุสาวรีย์มากครับรบกวนตัวไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ